แต่คุณสถาพรเนี่ยเราก็มีคุยกันบ้างว่าเอาละก็ต้องเดินทางไปที่ศาลแต่เอาจากใจจริงๆครับก็เข้าใจว่าจะมีขั้นตอนการปฏิบัติมาตามลำดับอยู่แล้วนะฮะทีนี้โดยสัตว์จริงคุณผู้ชมผมกับคุณสถาพรเพิ่งเจอกันวินาทีเนี้ยเราเตรียมรายการกันเผอิญว่าคุณสถาพรต้องเข้าก่อนผมเนี่ยเข้าทีหลังเพราะฉะนั้นถามจริงๆครับผมเป็นห่วงนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นขอเรื่องจริงๆนิดนึงคุณสถาพรเรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงๆเมื่อเช้าถ้าใครดูรายการของคุณสันติสุขพระโรงศรีนะฮะก็ได้มีการอธิบายเนี่ยถึงประเด็นเรื่องนี้ไว้ชัดเจนหมดทุกกรณีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นข้อเท็จและเป็นข้อจริงไม่มีการเสริมเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นถูกต้องตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆครับก็ต้องคือผมจะบอกว่าต้องขอบคุณคุณผู้ชมเพราะเห็นคุณผู้ชมเขียนไถ่ถามเข้ามาไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามเป็นห่วงทั้งคุณทั้งน้องหมิวผมก็เลยรอเลยเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงเนี้ยเจอคุณผมจะถามคุณว่าเรื่องจริงๆเป็นยังไงเบื้องต้นเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านก่อนนะฮะทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าทางอินบ็อกซ์นะฮะทาง YouTube ทางใดๆก็ตามที่เป็นห่วงในการทําหน้าที่ของผมกับของน้องหมิวนะครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันมีความจริงที่คุณสันติสุขได้อธิบายเอาไว้ชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะย้อนกลับไปดูในสิ่งที่คุณสันติสุขมะโรงศรีได้อธิบายถึงประเด็นเรื่องนี้เอาไว้สักหน่อยค่ะท่านผู้ชมก่อนจริงๆเนี่ยผมจะข้ามไปละเพราะเป็นคำตัดสินของศาลแต่ที่จะพูดวันนี้เราจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลที่ออกมาก็คือคดีที่คุณสถาพรแล้วก็คุณหมิวนะถูกศาลตัดสินจำคุกรอลงอาญาเมื่อวานนี้จากกรณีนำเสนอข่าวคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะแล้วคุณอนุรักษ์เนี่ยฟ้องนะหมิ่นประมาทนะแล้วชนะคดีคือแพ้ชนะคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตอนนี้ทางคุณหมิวกับคุณถาก็เตรียมถ้าจะอุทธรณ์สู้คดีแต่ปรากฏว่าอะไรครับที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะในโลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวซึ่งบางสำนักข่าวพาดหัวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ครบถ้วนแล้วในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นท็อปนิวก็เลยต้องขอใช้สิทธิ์ในการชี้แจงเราไม่ไปโต้แย้งคำตัดสินของศาลอาญานะครับด้วยความเคารพเพราะต้องมีการอุทธรณ์กันต่ออยู่แล้วแล้วก็ต้องขออนุญาตให้ข้อมูลชี้แจงกรณีคดีนี้เพราะอะไรยกตัวอย่างในแฟนเพจไทยครามออนไลน์อันนี้เขาพาดหัวตรงฮะไทยคามออนไลน์เนี่ยนำเสนอแบนเนอร์ข่าวนี้บนหน้าแฟนเพจแต่เดี๋ยวเอาเต็มๆขึ้นมาดูก่อนเขาโพสต์แบนเนอร์นี้แล้วก็มีคำโปรยข่าวว่าจำคุกผู้ประกาศข่าวรายการท็อปบ่ายสามปมเสนอข่าวอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.เพื่อไทยตบทรัพย์5ล้านบาทคลาดเคลื่อนคนละ2ปีปรับคนละ 100,000 บาทรอการลงโทษ2ปีแล้วก็มีแบนเนอร์ฮะแบนเนอร์ก็มีภาพของคุณสถาพรและคุณอุบลรัตน์จำคุกคนละ2ปีปรับ 100,000 ผู้ประกาศข่าวท็อปบ่าย3เสนอข่าวคาดเคลื่อนอดีตส.ส.เพื่อไทยตบทรัพย์5ล้านอันนี้คือแบนเนอร์ข่าวค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้คือตัวอย่างที่เสนอข่าวทำให้คนรู้ว่าโทษจำคุกรอลงอาญาแล้วก็นำเสนอประเด็นข่าวไม่เป็นไรแต่บางกรณีทีนี้ในข่าวสดออนไลน์ครับข่าวสดออนไลน์เนี่ยนำเสนอนี่คือหน้าแฟนเพจข่าวที่เขานำเสนอจำคุกผู้ประกาศข่าวท็อปนิวเสนอข่าวอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.เพื่อไทยคาดเคลื่อนคนละ2ปีปรับคนละ 100,000 นะคุกผู้ประกาศนะท็อปนิวเสนอข่าวคาดเคลื่อนนี่แบนเนอร์ของข่าวสดนะฮะแล้วเนื้อหาตรงที่โพสต์ข้างบนเนี่ยคือไม่ได้มีการบอกว่ารอลงอาญาไม่ได้มีการให้รายละเอียดอื่นนะนะแล้วในคอมเมนต์ทีนี้ครับในคอมเมนต์เนี่ยก็มีเนื้อหาข่าวละเอียดที่ข่าวสดแปะเอาไว้ด้วยด้านบนแต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นการคอมเมนต์ด้อยค่าโจมตีดูหมิ่นนะได้ทีนี่ทำให้เกิดความเสียหายนะต่อสถานีข่าวท็อปนิวเกินพื้นฐานความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามกับความเป็นจริงด้วยสำหรับบางความเห็นนะบางคนถึงขนาดบอกนะอยากให้เป็นไอ้ผู้ประกาศคนนั้นคนนี้บ้างนะบางความเห็นบอกว่านะทีมข่าวนี้อุตส่าห์ออกมาจากสถานีอื่นแล้วนะบางความเห็นบอกว่านะโอ้ยคนอื่นไม่โดนเหรอนะมันน่าจะโดนกันหมดเลยนะ
บางความเห็นบอกอีกว่าช่องข่าวปลอมล้วนๆอย่างเงี้ยบางความเห็นบอกสื่อช่องนี้จุดๆๆทั้งช่องนะนี่คือตัวอย่างบางช่องบางความเห็นบอกช่องล้างสมองนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมต้องขออนุญาตชี้แจงครับเราไม่ไปก้าวล่วงคำตัดสินของศาลด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเคารพต่อโจทย์ในคดีนี้นะคือท่านอดีตส.ส.อนุรักษ์นะครับท่านคงเห็นว่าทำไมผมต้องพูดเพราะมีการบิดเบือนไปไกลกว่าความจริงของเรื่องนี้คืออะไรทีนี้ความจริงของเรื่องนี้คือเมื่อ6มกราคมปี66รายการท็อปบ่าย3นำเสนอข่าวสารฎีกาอ่านคำพิพากษากรณีปปช.ร้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงนะในรายการนั้นได้นำเสนอเรื่องนี้นะแล้วศาลฎีกาพิพากษาว่านายอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.มุกดาหารแล้วก็เนื้อหายังมีการระบุด้วยนะตามเอกสารข่าวที่ศาลฎีกาเนี่ยเผยแพร่นำเสนอว่าจากพฤติการนะที่มีการร้องมาโดยปปช.ปปช.สรุปจากการไต่สวนมีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะในรายการก็นำเสนอไปเห็นไหมคือศาลฎีกาตัดสินว่าคุณอนุรักษ์มีพฤติการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจริงและให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.นั่นคือข่าวในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อสักครู่นี้6มกราคม20มกราคม66นายอนุรักษ์เดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ฟ้องผู้ประกาศท็อปนิวส์2คนนั้นกล่าวหาว่าเสนอข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเสนอข่าวสร้างหลักฐานเท็จนะแล้วก็บอกว่าคดีนี้ในทางอาญายังอยู่ในทางการไต่สวนในชั้นศาลฎีกาคดียังไม่ถึงที่สุดนะแต่การนำเสนอเหมือนกับถูกพิพากษาไปแล้วจึงฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทอันนั้นคือ20มกราหลังจากที่2คนนี้นำเสนอข่าวศาลฎีกาตัดสินว่าผิดจริยธรรมจริงแต่เรื่องคดีอาญาเนี่ยจริงตามที่คุณอนุรักษ์บอกขณะนั้นยังไม่มีคำตัดสินศาลฎีกาในฐานความผิดทางอาญา20มกราฟ้อง25กุมภาพันธ์ปรากฏว่าคดีอาญาของคุณอนุรักษ์อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับหลังจากนั้น25เมษายน66ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาในทางอาญาแล้วทีนี้พิพากษาลงโทษจำคุกคุณอนุรักษ์6ปีไม่รอลงอาญาจากกรณีถูกกล่าวหามีพฤติการในการเรียกรับเงิน5ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณศาลตัดสินลงโทษจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคุณอนุรักษ์ยื่นขอประกันตัวแล้วสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับคุณอนุรักษ์อาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าเกิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองในชั้นอุทธรณ์ก็คือมีองค์คณะเลือกจากที่ประชุมใหญ่มาแล้วมีคำวินิจฉัยมาอย่างไรเป็นไปตามนั้นแต่ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วว่าผิดทางอาญาด้วยจำคุก6ปีคดียังไม่ถึงที่สุดนี่คือเรื่องข้อเท็จจริงของเรื่องราวทีนี้คดีที่คุณอนุรักษ์ฟ้องไปเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆครับจนกระทั่ง17เมษายน67คดีเข้าสู่ศาลที่ฟ้องผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์2คนปรากฏว่าวันที่17เมษายนเนี่ยทนายเดชาทนายความของคุณอนุรักษ์เข้ามาพูดคุยกับคุณสถาพรนะคุณอนุรักษ์อยากจะไกล่เกลี่ยไม่ได้อยากมีความขัดแย้งไม่อยากมีปัญหากับสื่อนะแล้วก็ขอให้ท็อปนิวส์เนี่ยเปิดพื้นที่ให้ชี้แจงเจ้าตัวจะไปให้สัมภาษณ์ท็อปนิวแล้วจะถอนฟ้องหลังจากนั้นคุณอนุรักษ์ก็มาออกรายการท็อปนิวซึ่งออกอากาศไปเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากออกอากาศไปแล้วคุณสถาพรยังได้คุยเรื่องคดีกันกับคุณอนุรักษ์ด้วยคุณสถาพรบอกว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะไปดำเนินการถอนฟ้องแต่สุดท้ายวันที่6มิถุนายนเมื่อวานนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาฝ่ายโจทก์ไม่มีการถอนฟ้อง
คุณสถาพรกับคุณหมิวไปฟังคำตัดสินศาลพิพากษาว่ามีความผิดหมิ่นประมาทคุณอนุรักษ์ลงโทษจำคุกคนละ2ปีโทษจำคุกรอลงอาญาปรับคนละ 100,000 บาททั้งสองน้อมรับคำตัดสินแต่จะอุทธรณ์สู้คดีต่อไปนี่คือความจริงของเรื่องราวเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปกล่าวหาท็อปนิวว่าท็อปนิวนำเสนอข่าวบิดเบือนนำเสนอข่าวเท็จเรายืนยันว่าเรานำเสนอข่าวสารตามความเป็นจริงในประโยชน์สาธารณะเป็นการไขข่าวตามความเป็นจริงเพราะอะไรครับอย่างกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาความผิดเรื่องประมวลจริยธรรมเนี่ยรายละเอียดเนื้อหาคำพิพากษาอยู่ในเว็บไซต์นะครับเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของศาลฎีกาเลยท่านผู้ชมเข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเองเป็นข้อมูลเปิดเผยทั่วไปที่ระบุพฤติการเอาไว้ว่าทำไมศาลท่านจึงตัดสินว่าคุณอนุรักษ์เนี่ยละเมิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแล้วถ้าสื่อมวลชนไม่อ่านรายละเอียดให้ฟังเนี่ยประชาชนจะทราบไหมว่าทำไมศาลที่ตัดสินแบบนั้นเพียงแต่ว่าคุณอนุรักษ์กรณีคดีละเมิดจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดอาญาคุณอนุรักษ์ยังสู้เรื่องอาญาอยู่ซึ่งคุณอนุรักษ์ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางอาญาแต่ก็จำเป็นต้องให้รายละเอียดว่าไปทำอะไรศาลฎีกาถึงเชื่อแล้วตัดสินว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมจริงบรรยายไว้หมดฮะว่าวันนั้นใครเป็นพยานนะคุณศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีเป็นประจักษ์พยานนะแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์นะมีใครโทรศัพท์หาใครยังไงบ้างสุดท้ายแล้วศาลเนี่ยพิพากษาว่าคุณอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมนะพฤติการที่มีการนำเสนอกันก็คือเรียกเงินหรือขอผลประโยชน์จากโครงการนี่ครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องอาญาไงแล้วถัดไปทีนี้หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาครับลงโทษจำคุก6ปีนี่คือข่าวสำนักข่าวอิสราครับโทษหนักคุก6ปีอนุรักษ์คดีเรียกรับเงิน5ล้านนี่ศาลฎีกาตัดสินออกมาก็เป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ท็อปนิวนำเสนอเนี่ยก็คือข้อมูลความจริงเพราะสุดท้ายคุณอนุรักษ์ก็มีความผิดในทางอาญาจริงๆครับเพียงแต่ว่าคดีอาญานี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดคุณอนุรักษ์ยังมีสิทธิ์สู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ซึ่งถ้าอุทธรณ์ยกเราก็จะมารายงานว่าอุทธรณ์ยกนะถ้าอุทธรณ์ชี้ว่าผิดเราก็จะมารายงานเพราะเราทำหน้าที่สื่อมวลชนเพราะฉะนั้นคนที่ไปโจมตีท็อปนิวว่าเสนอเฟกนิวเฟกนิวตรงไหนสุดท้ายคำตัดสินทั้งสองกรณีมาตรฐานจริยธรรมศาลฎีกาคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินออกมาทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับเนื้อหาที่ท็อปนิวนำเสนอครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปด้อยค่าเหยียบย่ำกันเนี่ยต้องดูว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือเปล่าแล้วเป็นความจริงไหมสุดท้ายแล้วมันออกมาเหมือนที่ท็อปนิวพูดหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตชี้แจงตรงนี้อันนี้ไม่ได้ไปโต้แย้งคำตัดสินเมื่อวานนะครับด้วยความเคารพแต่พอท็อปนิวถูกโจมตีในโลกโซเชียลหลังจากนั้นโดยผู้ฉวยโอกาสอันนี้ก็หวังว่าคุณรักจะเข้าใจด้วยว่าทำไมวันนี้เราต้องชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมนี่คือทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่คุณสันติสุขมะรงศรีนำทั้งเรื่องของข้อเท็จจริงนะแล้วก็นำมาชี้แจงให้ได้เห็นภาพชัดๆว่าที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจก็หวังว่าคุณผู้ชมพอดูแล้วก็จะไล่เรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่คุณสันติสุขได้พูดออกมาทั้งหมดครับความยาวก็10กว่านาทีนี่แหละแล้วก็หวังว่าตัวของคุณอนุรักษ์ซึ่งเป็นคู่ความเมื่อวานนี้กับคุณสถาพรและคุณหมิวก็จะเข้าใจว่าพวกเราต้องใช้สิทธิ์ในการปกป้องสถานีข่าวที่เรามั่นใจว่าเรานำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและนำเสนอความจริงแต่ณขณะนี้เรากำลังถูกรังแกและใส่ร้ายป้ายสีจากผลต่อเนื่องของคดีของคุณอนุรักษ์นี่แหละนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคดีนี้จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องของการสอบสวนแล้วก็ชี้มูลของปปช.เมื่อปี2564
คราวนี้ทางด้านของคุณนิวัฒน์นะคะคุณนิวัฒน์ชัยเนี่ยก็เดินทางมาพูดคุยกับสถานีข่าวท็อปนิวส์ในรายการ Hot Seat ประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์แล้วก็สอบถามว่ากระบวนการการทำงานของปปช.ตั้งแต่เรื่องของการชี้มูลนะหรือเรื่องของกระบวนการในการสอบสวนแล้วก็หลักฐานต่างๆตรงนี้ทางคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาของปปช.นั้นอธิบายว่าการทำงานหลักฐานต่างๆนั้นไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดค่ะความจริงของคุณอนุรักษ์เนี่ยนะครับมีหลายกรณีกรณีแรกที่ปรากฏเป็นข่าวและที่ปปช.วินิจฉัยชี้มูลก็คือกรณีที่ว่าเหมือนกับไปตบทรัพย์เรียกรับทรัพย์5ล้านศักดาพิเชษฐ์สินซึ่งเป็นอธิบดีกรมน้ำบาดาลสิ่งที่เราทำเร็วเนื่องจากว่าคุณศักดาท่านให้ความร่วมมือนะครับท่านมาพบเจ้าหน้าที่ปปช.เลยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่มาให้ข้อมูลตลอดมารวมทั้งมันมีหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือในเซลล์ไซต์ของโทรศัพท์มือถือที่มันมีรายละเอียด นะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ข้อเท็จจริงและหลักฐานเนี่ยการทำงานของปปช.เนี่ยมันรวดเร็วพอรับมาเสร็จปุ๊บมันสามารถดูได้เลยคือคำว่ากลั่นแกล้งต้องดูก่อนว่าหนึ่งเราไปมีสาเหตุก่อเคืองกับท่านไหมสาเหตุก่อเคืองท่านเรื่องอะไรถ้ามีสาเหตุก่อเคืองไปกลั่นแกล้งอันนี้ว่าไปอย่างแต่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองจะไปกลั่นแกล้งคนทำไมล่ะครับผมนะฮะเราเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบนะครับถ้าเราคิดจะกลั่นแกล้งคนเนี่ยผมคิดว่าสงสัยเราจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแย่ไปหมดแล้วถ้าเราใช้อัตราของตัวเองในการทำงานในวันที่ได้มีการสัมภาษณ์แล้วก็ออกอากาศก็คือ1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่คุณอนุรักษ์ชี้ว่าปปช.เนี่ยมีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่รัดกุมมีเพียงแค่พยานบุคคลเท่านั้นประเด็นเรื่องนี้คุณนิวัฒน์ชัยคิดเห็นอย่างไรลองฟังคำตอบค่ะจริงมันอยู่ที่ทางศาลด้วยครับะนะฮะถ้าหลักฐานไม่พอก็ดุลพินิจของศาลก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องไม่พิจารณาพิพากษาลงโทษนะครับแต่อย่างไรก็ดีคดียังไม่ถึงที่สุดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปผมก็คิดว่ารอคำวินิจฉัยของศาลมากกว่าเพราะตอนนี้เรื่องอยู่ในอำนาจศาลแล้วนะครับแต่เบื้องต้นที่ศาลลงเนี่ยก็แสดงว่ามันมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานใช่ไหมที่ศาลพิจารณาแล้วลงนะครับส่วนเรื่องที่ท่านอ้างว่าไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องอะไรนั่นก็เป็นข้ออ้างของท่านนะครับวันนี้เราดูข้อเท็จจริงดีกว่าว่าองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินท่านว่าอย่างไรส่วนอีกประเด็นเรื่องนึงนะคะที่คุณอนุรักษ์เนี่ยบอกว่านอกจากที่เรื่องของปปช.เนี่ยทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่รัดกุมนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสุวรรณีตั้งปณิธานนท์ภรรยาของคุณอนุรักษ์นะในการที่ถูกกล่าวหาว่าแต่งตั้งลูกสาวตัวเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทางประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าประเด็นเรื่องนี้มันมีคดีที่มันซ้อนกันแม้ว่าคุณอนุรักษ์ยืนยันแล้วก็บอกว่าปปช.ดำเนินการไต่สวนซ้ำซ้อนแต่ที่จริงแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรคะวันนี้ก็จะมีภรรยาของทางคุณอนุรักษ์เองที่น่าจะเป็นนายกอบจ.มุกดาหารนะครับที่ถูกกล่าวหาประเด็นนี้ท่านก็บอกว่าปปช.ดำเนินการไต่สวนซ้ำซ้อนนะครับผมต้องเรียนว่าคดีแรกเนี่ยนะครับที่ทางเรามอบหมายทางพนักงานสวนไปและอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเป็นกรณีเรื่องที่ทางนายกอบจ.เนี่ยแต่งตั้งลูกสาวตัวเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขานุการของนายกอบจ.นะครับซึ่งอันนั้นทางอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าไม่มีมูลสามารถทำได้แต่งตั้งได้ก็โอเคไม่เป็นไรประเด็นต่อมานี่เลยครับที่ทางปปช.ยกขึ้นมาก็คือว่ากรณีว่าเมื่อแต่งตั้งเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยที่เราวินิจฉัยแล้วก็ชี้มูลความผิดไปก็คือว่าทางตัวท่านนายกอบจ.เองเนี่ยนะครับผมเมื่อมีการแต่งตั้งลูกสาวเข้ามาทำแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วการเป็นลูกจ้างของอบจ.ต้องทำงานเต็มเวลาเต็มเวลาและทำงานจริงทำงานจริงแต่จากข้อที่จริงที่ปรากฏจากสำนวนที่ปปช.วินิจฉัยท่านมองเห็นว่าในเรื่องการทำงานของลูกสาวนี่ปรากฏว่าไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นจริง oh, นะครับมีการไปเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีการเดินทางบินไปนะครับผมใช้ระยะเวลาในการทำงานนะครับผมออกไปดำเนินการแต่มีการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนตลอดเวลา oh. มันคนละกรรมกันนะครับที่พูดถึงที่ท่านบอกว่าซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อชี้แจงนะของฝั่งเลขาปปช.ที่สุดแล้วทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับนะครับเราก็ใช้สิทธิ์ชี้แจงในฐานะของสถานีข่าวที่ณขณะนี้ถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ถูกด่าทอจากบุคคลผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างที่คุณสันติสุขว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ